้นหัวใจเต้นเร็วหน้ามืดเป็นลมช็อกนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุขภาพที่เด็กๆทั้งหมดได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันกับเรานะคะกิจกรรมทั้งหมดที่เด็กๆได้ทำก็คือมีกิจกรรม empower แล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะแล้วก็เกี่ยวกับถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆ So eat healthy, calcium, vitamins. สัปดาห์ที่มาสัปดาห์นี้ก็ดีมากเลยค่ะจัดกิจกรรมได้ดีมากเลยค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุขภาพหรือว่าโอเค Mr. Bones แล้วควรกินผักผลไม้ที่มีสุขภาพไม่ดีกินแอลกอฮอล์ไม่ดีสูบบุหรี่จะทำให้ร่างกายไม่ดีไม่สมบูรณ์ค่ะพอเราสอดมันเข้าไปปุ๊บเราก็ยิงมันตึ๊บเข้าไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ดึงออกไอ้ตรงนี้มาจากอยู่ข้างนอกนะคะพอเวลาประจำเดือนเรามาเราจะต้องดีสำหรับตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนแบบไม่ค่อยได้รู้บางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้แต่เรามารู้ที่นี่ค่ะ You need to understand which methods of birth control which things to use can prevent germsAnd which can prevent pregnancy. ได้รู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นถ้าเราไม่ป้องกันก็จะสามารถเป็นโรคได้ Okay, so you've always got to remember that one choice is to say no to sex. สิ่งที่เราควรจะต้องจำหนึ่งอย่างก็คือว่าวิธีป้องกันถ้าแบบมีผู้ชายมาขอด้วยก็จะหลีกเลี่ยงขอปฏิเสธไม่เอาแล้วถ้าจะเอาจริงๆขอให้ป้องกันแบบใส่ถุงยางอนามัยเก่งลูกอ่ะแต่การที่เราจัดกิจกรรมสุขภาพแล้วก็เรานำพวกเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วให้เขาได้ตรวจเลือดได้ตรวจหา4โรคติดต่อทางเพศอย่างตัวอย่างของสัปดาห์นี้เรามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเห็นว่าเด็กคนนี้เชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของเขามันก็จะอยู่แล้วก็มันจะไม่ได้รับการรักษาเพราะเราจะมีทางรู้เลยว่าโรคนี้อยู่ในร่างกายของเขามันทำให้เรารู้ได้เลยว่ามันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นั่นแหละมันก็จะอยู่กับตัวเขาพวกเขาไปตลอดไปแล้วก็มีโอกาสที่โรคนี้จะส่งผ่านต่อตัวเขาไปสู่ลูกของเขาในอนาคตสำคัญที่ว่าโรคที่เราจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรด้วยว่าจะได้รักษาทันค่ะจะได้รู้วิธีป้องกันถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะตอบได้บ้างคะว่าวิธีการป้องกันในบางครั้งเนี่ยการเล่าเรื่องราวของคุณก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยทีเดียวจนคุณอาจจะรู้สึกอยากหยุดเล่าเรื่องนะคะการเสริมสร้างพลังของตัวเองในการเรียน empower วิธีการในการจะรับมือหรือว่าวิธีการในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองในขณะที่กำลังเผชิญกับปัญหาอ๋อมันก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจใช่ไหมคะว่าฉันคิดว่า empower เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆสามารถที่จะดูแลตัวเองเสริมสร้างพลังให้กับตัวเองแม้ในยามที่เขาเจอกับปัญหาและอุปสรรคที่ตามมาหลอกหลอนเราอยู่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยตัวเองเกี่ยวกับความทรงจำที่แสนเลวร้ายชีวิตเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะเพราะชีวิตก่อนหน้านั้นคือได้ทำงานเยอะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าเราไม่ให้อภัยเรายังไม่ปล่อยวางมันก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจเราตลอดค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกตรงๆเลยซาบซึ้งใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะดีใจที่สุดนะคะฉันบอกได้เต็มปากในใจของฉันว่าฉันรักพวกเขาฉันรักเด็กเหล่านี้เพราะว่าหัวใจของฉันก็คือฉันต้องการที่อยากจะเห็นชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงช่วยได้มากค่ะเพราะว่าบางคนก็มีวิถีชีวิตคล้ายๆกันก็เลยแบบสามารถคุยกันได้รู้สึกที่ได้เจอเพื่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมารู้จักกันตอนเข้าค่ายทำให้รู้จักกันมากขึ้นรู้จักนิสัยกันมากขึ้นแต่ก็รักกันเหมือนพี่น้องกันเลยค่ะแล้วก็ฉันภูมิใจที่แต่ละระยะเวลา1อาทิตย์ที่เรามาอยู่ด้วยกันฉันได้เรียกพวกเขาว่าลูกแล้วก็ได้เรียกตัวเองว่าแม่เพราะฉันรู้ว่าบางทีบางคนเขาไม่ได้เคยสัมผัสถึง
สิ่งเหล่านี้แต่การที่เขาได้มาอยู่กับเราได้มาใช้เวลาร่วมกับเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับเรามันทำให้ฉันมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักและเป็นสิ่งที่พิเศษมากชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะดีแบบทุกๆด้านไม่ได้แบบไปทานแบบกินเหล้าแบบอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องไปเจอคนที่เลวร้ายแบบอะไรนะแบบคนลามกแบบนี้ค่ะ